007ไม่พลาดโดดช่วย4ศิลปิน4แยกปากหวานสู้คดีเมื่อวันที่28กันยายน2565นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลกล่าวถึงร้องขอให้มีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายศิลปินชื่อดัง4คนที่ได้ร้องเพลงในคอนเสิร์ต4แยกปากหวานว่าการร้องเพลงของศิลปินดังกล่าวเป็นการร้องออกมาจากใจของประชาชนแต่กลับมีการไปร้องต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งในฐานะส.ส.หากศิลปินทั้ง4คนต้องการสู้คดีพร้อมส่งทนายความของพรรคไปต่อสู้คดีเพราะเป็นเสรีภาพของศิลปินและประชาชนที่ท้วงติงติติงรัฐบาลได้ถ้าปิดปากก็เหมือนเป็นเผด็จการ 100% จะให้ประชาชนคิดและพูดดีๆอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้อีก2วันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะอยู่หรือไปถ้าพลเอกประยุทธ์ถูกตัดสินให้ไปผมจะตัดสกินเฮดและวิ่งรอบสภา9รอบแต่ในวันพรุ่งนี้เวลา 9:09 น.ซึ่งเป็นวันก่อนวันตัดสินผมจะเอาของมาเส้นไหว้แก่พระสยามเทวาธิราชและศาลตายายที่รัฐสภาเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินตามลายลักษณ์อักษรอย่าไปตัดสินโดยคำให้การใหม่เพื่อให้บ้านเมืองมีขื่อมีแปรให้ชอบด้วยกฎหมายจากนั้นเวลา 9:30 น.จะซ้อมวิ่งรอบรัฐสภา1รอบเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ไปและเพื่อให้นายกคนใหม่รักษาสุขภาพเพราะท่านเดินไม่ค่อยถนัดก็อยากให้ท่านมาฝึกเดินเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะได้ดูแลประเทศต่อไปอีก4เดือนได้นายมงคลกิจกล่าวปิดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อราวไทยแลนด์